สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Night Entertain Night Live นะคะแต๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐวันนี้ค่ะคุณผู้ชมในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยก็มีประเด็นใหญ่ให้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อเช้านี้นะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะก็มีการนำหลักฐานการตรวจอาหารเสริมที่เบนซ์กับมิกเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์เอาเข้าไปยื่นร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เพื่อให้ดำเนินคดีอาญาคือเขามีการตรวจพบสารอันตรายอะค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเบนซ์กับมิกก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวมาพร้อมกับทนายเจมส์นิติธรแล้วก็มีการพูดคุยถึงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองนะคะและเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีการประมวลคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายมาให้ฟังกันแบบช็อตต่อช็อตเลยค่ะตัวอย่างสินค้าที่มีการส่งไปตรวจที่อย.เนี่ยแล้วก็อย.ส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่ทางกองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมีการซื้อจากบริษัทนะครับนะโดยตรงที่ตรวจเจอเนี่ยคือวันที่10เดือน1 2024ของเรานะครับซื้อจากคุณเบนซ์มาเมื่อวันที่26เดือน1 2024ที่อย.นะครับออกมาประกาศนะครับถ้าดูจากภาพกล่องเนี่ยฮะมันจะมี2ส่วนนะครับกล่องภาพแรกนะครับจะมีกล่องที่มีลายเซ็นของคุณเบนซ์อยู่อันนั้นไม่ใช่กล่องผลิตภัณฑ์นะครับเป็นภาพกราฟิกซึ่งผมไม่รู้ว่าทางเพจอย.เอามาจากไหนเป็นกล่องกราฟิกที่เพิ่งออกเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่กล่องที่ผมเชื่อว่าอย.เนี่ยนะครับตรวจสารเจอคือกล่องอีกกล่องนึงอีกภาพนึงจะเป็นภาพกล่องจริงๆเลยแล้วก็มีด้านหลังซึ่งเป็นล็อตผลิตของเดือนวันที่10มกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เขาจะกรีดด้านบนกับด้านล่างไม่ออกครับเพราะมันคือเลขล็อตการผลิตเขาซื้อกล่องเดียวแล้วเอาไปก๊อปปี้เนี่ยโลโก้คุณเบนซ์ช่องทางการเงินบริษัทก็เป็นของคุณเบนซ์ส่งมาให้ทางเรานะเป็นบริษัทปลอมแล้วถามว่าเวลาเราโอนเงินไปให้บริษัทแล้วทำไมคุณเบนซ์ไม่ดำเนินคดีกับบริษัทนี้นะครับสลิปอะโอนเข้าบริษัทจริงคำถามก็คือบริษัทอะไรไม่ใช่บริษัทของผมครับแม้จะไม่ใช่บริษัทแต่บุคคลธรรมดาเนี่ยก็สามารถโอนได้ถ้าเขาเป็นตัวแทนจริงๆเพจดีกว่าเพจหรือร้านค้าในออนไลน์เนี่ยมีสองประเภทนะตอนนี้นะหนึ่งเป็นเพจมิจฉาชีพครับโอนไปแล้วไม่ได้ตังไม่ได้ของอันที่สองโอนเงินไปแล้วได้ของปลอมมานะครับนั่นคือสังเกตง่ายๆเลยราคาจะถูกกว่าราคาขายปกติถ้าคุณบอกว่าคุณพบว่ามีของปลอมทำไมคุณไม่แจ้งความดำเนินคดีล่ะครับทำไมคุณไปลงประจำวันไม่เป็นหลักฐานเฉยๆมีการแจ้งความเนี่ยแจ้งความ2ครั้งนะครับก็คือแจ้งความเนี่ยแจ้งความเมื่อเดือนเมษาครั้งนึงแล้วก็พฤษภาอีกครั้งนึงแต่การแจ้งความเนี้ยไม่ได้ไปบอกสื่อไม่ได้ไปชี้แจงสาเหตุทำไมถึงไม่เราไม่ได้ต้องการจะไปจับตัวยิบตัวย่อยปลาซิวปลาส้อยเราไม่เอาเราทำแบบเงียบๆคือเราต้องการจับตัวใหญ่เราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนผลิตสินค้าของเราหลังจากที่อย.แจ้งแล้วเนี่ยทางปคบ.เนี่ยเขามีสลิปการสั่งซื้อเขาจะออกหมายจับคนที่เขาซื้อสินค้านะครับหรืออาจจะเรียกมาแจ้งข้อหาเลยในเร็วๆนี้นะครับอันนี้คือพอพบสารเซบูทามีนทุกครั้งเนี่ยเขาจะออกหมายจับยังไม่มีจดหมายมาถึงบ้านเลยแต่นักข่าวนี่แหละโทรมาบอกว่ารู้หรือยังว่าโดนหมายเรียกเลยกลายเป็นข่าวมาก่อนที่เจ้าตัวจะรู้อีกคือต้องดูอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหมายเรียกเนี่ยนะครับหมายเรียกไปในฐานะพยานหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาเรียกเราไปเป็นพยานเราพร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วเพราะเราอย่างที่บอกครับอยากจับเหลือเกินไอ้คนที่ปลอมของเนี่ยทุกตัวเนี่ยลดน้ำหนักได้จริงไหมเจ้าของโรงงานจะเป็นผู้บอกได้ดีว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างนะครับแล้วโรงงานนั้นน่ะเราจะขอดูใบอนุญาตโรงงานด้วยว่ามีหรือไม่คำถามคือถ้าสินค้าของน้องเขาเนี่ยนะครับมันมีไซบูตามีนจริงๆโรงงานเนี่ยโดนจับตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าอย.เนี่ยเขาต้องตรวจสอบโรงงานเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วอย.บุกโรงงานเลยครับถ้าโรงงานโดนจับเบนซ์ไม่เหลือครับมิงไม่เหลือครับถ้าโรงงานไม่ผิดไม่เจอสารตรงนี้ที่โรงงานผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีหรอกครับแต่ที่มันมีก็เพราะมันของปลอมเนี่ยแหละครับที่ผมบอกเขาพยายามจะทำสินค้าให้มันเทียบเคียงกับของจริงเราเป็นแพทย์แค่ผู้บอกต่อเฉยๆเนาะแต่ว่าถ้าจะถามว่าเขาใส่ไหมเขาทำอะไรผลิตกี่ล็อตเขาขายกี่กล่องไม่รู้เลยอย่างน้อยคนที่เชื่อใจเราแล้วก็แบบเอ้ากินจริงหรือเปล่าเอาตกลงไม่ได้กินนี่นาเอาขายของปลอมแบบมีผลหมดเลยนะคะว่ามันเสียใจแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะอย่างที่พูดก็คือต้องขอบคุณอย.ด้วยขอบคุณพี่อัจฉริยะด้วยเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราได้รู้ว่ามันมีของปลอมอยู่ในตลาดจริงๆโอ้โหเรื่องนี้น่าจะต้องติดตามกันยาวๆไปนะคะ
พักความเครียดไว้แป๊บหนึ่งก่อนพาคุณผู้ชมมาเข้าสู่วงการหมอลำกันแวบหนึ่งนะคะปอยฝ้ายปอยฝ้ายมาลัยพรน้องเขากำลังจะเตรียมหวนคืนวงเสียงอีสานแล้วนะจ๊ะหวนคืนคณะหมอลำเสียงอีสานหลังออกจากการเป็นสมาชิกของวงไปนานถึง10ปีค่ะปอยฝ้ายมาลัยพรวัย47ปีหลังแม่นกน้อยโทรชวนให้กลับมาร่วมวงด้วยตัวเองเพื่อเสริมทัพให้วงเสียงอีสานแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยปอยฝ้ายยืนยันไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกันแต่การออกจากวงครั้งนั้นเพราะปัญหาสุขภาพจึงอยากออกมารักษาตัวค่ะก็ลึกๆก็ดีใจอยู่เออแม่ก็ยังเห็นเราเป็นบุคคลบุคลากรที่สำคัญอยู่เหมือนเราจบจากโรงเรียนนี้แล้วศิษย์เก่าก็ฟื้นฟูความรู้สึกเดิมๆถึงอายุเราจะเพิ่มขึ้นเราจะไปช่วยในจุดไหนได้บ้างนะก็ที่10ปีอ่ะก็ไม่ใช่ว่าทิ้งห่างคุณแม่เลยนะเราก็ประสานกันตลอดบางงานที่เจ้าภาพต้องการปล่อยฝ้ายก็รับเชิญก็เราก็ไปรู้สึกว่าแฟนคลับดีใจกลับกลายเป็นว่าเรากลับไปเราจะทำอะไรสมกับที่แฟนคลับอุตส่าห์เชียร์แบบไอ้ปล่อยฝ้ายเขามาต้องเวิร์กอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะฉีกอาจจะดีกว่าเดิมหรืออาจจะเท่าเดิมก็เป็นไปได้แสดงว่าเราก็ต้องปรับตัวใหม่เยอะเหมือนกันใช่กับยุคใหม่กับเด็กยุคใหม่ด้วยน้องๆก็วิ่งกอดคนเก่าๆไอ้ฝ้ายมาหนูดีใจเขาก็ร้องไห้โคตรหนูอะไรประมาณนี้ความซึ้งมันจะเกิดขึ้นเราคิดไหมว่าหายไป10ปีเราจะได้กลับมากับวงเสียงอีสานคิดไหมว่าจะได้กลับไม่คิดครับไม่คิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าทิ้งแม่ไปนะอาจจะช่วยอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าไปเป็นแบบเป็นเสริมทัพเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองอะไรต้องช่วยแม่อะไรขนาดนี้ครับโดยหลังจากนี้วงเสียงอีสานก็พร้อมฟอร์มทีมคัดสมาชิกคนใหม่ๆมาช่วยสานต่อให้คณะหมอลำในตำนานแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งจะเปิดวงในฤดูกาลใหม่ต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมการันตีความยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยแน่นอนค่ะอันน่าปล่อยไฟพร้อมแฟนๆก็พร้อมค่ะพามาต่อกับผู้ชายคนนี้ในประเทศไมรอนเรื่องความหล่อเรื่องความมีเสน่ห์เนี่ยของเขาเต็มร้อยอยู่แล้วแต่เรื่องภาษาอาจต้องให้เวลานึงแต่น้องเขาบอกอยู่นะคะว่าตอนนี้ภาษาไทยเขาแข็งแรงขึ้นแล้วนะเพราะเกิดและเติบโตในต่างประเทศก็เลยทำให้พระเอกลูกครึ่งเทศไมรอนจากละครเรื่องใจพิสุทธิ์ที่กำลังออนแอร์อยู่ภาษาไทยไม่ค่อยจะแข็งแรงนักแม้จะเป็นอุปสรรคอยู่บ้างแต่หนุ่มเทศก็ทุ่มเทฝึกฝนจนสาวอุ้มอิสยายังยอมรับในความพยายามของพระเอกคู่จิ้นเลยทีเดียวละค่ะคือถ้ามันดีขนาดนี้ตอนเริ่มถ่ายทำมันก็จะง่ายกว่านี้ครับแต่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็มันผมจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองได้ถ้าไม่มีพวกพี่ๆทุกคนในกองถ่ายแล้วพวกพี่ๆทุกคนคอยซัพพอร์ตผมจริงๆแล้วก็การที่ผมได้อยู่ในกองเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่ต้องใช้ภาษาไทยจริงๆแล้วมันได้ยินแบบว่าภาษาไทยของคนที่เขาใช้กันจริงๆแบบทุกๆวันเขาใช้กันยังไงบ้างผมก็คือแบบเรียนรู้จากการฟังจากการถามมีไปเรียนแบบว่าปรับทนเสียงมีไปเรียนสำเนียงให้ชัดขึ้นมีไปเรียนการอ่านการเขียนการทุกอย่างเลยครับในภาษาไทยพี่ว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดหมายถึงว่าณตอนที่ถ่ายเราก็ไม่ได้แบบเราเห็นเขาตั้งใจอ่ะเราก็เป็นแบบเอาใจช่วยคือก็พยายามจะแบบถามเขาว่าแบบตรงนี้เข้าใจไหมหรืออะไรอยากได้แบบอะไรให้ช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่เห็นว่าเขาทำการบ้านแบบดีมากเขาจะแบบคอยโน้ตตลอดเราเห็นเขาทำการเขาตลอดผู้เก่งแล้วนะโอ้ต้องลดนะคนไทยแท้คนไทยแท้ครับพูดไปเรื่อยนะคนนี้คนไทยแท้ผมมีบัตรประชาชนลอดเอาสิคุณจริงๆเป็นไงตอนนี้คือเอาโชว์ให้ดูเอาสิเอาสิไม่ต้องขนาดนะทุกคนรู้แฟนคลับรู้เราประชาชนนะครับทุกคนหนุ่มเทพยังย้ำนะคะว่าจะพัฒนาการใช้ภาษาไทยของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะได้ต่อยอดกับงานแสดงเรื่องอื่นๆให้แฟนๆได้ติดตามกันในอนาคตค่ะแฟนๆของป้ายปลายโอริโอรู้หรือยังตอนนี้เขาปลื้มกับอะไรเขาได้มีโอกาสขับรถแข่งเล็กไม่พอนะเตรียมจะลงสนามจริงได้ข่าวว่ายอมขัดใจแม่เลยนะ
เหยียบคันเร่งเดินหน้าแบบไม่มีเบรกเลยละจ้าสำหรับสาวหล่อสุดฮอตปายฉัตรนภาหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อป้ายปายโอริโอหลังจากเปิดตัวเป็นนักแข่งแบบเต็มตัวกับค่ายรถชื่อดังก็จัดสรรตารางเพื่อฟิตซ้อมให้เต็มที่ก่อนเตรียมลงสนามประลองความเร็วถึง3สนามโดยจะเริ่มต้นสนามแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ลูกอ่ะไม่กลัวเลยสักนิดผิดกับคุณแม่สุดที่รักที่บอกเลยว่ากลัวจนไม่กล้าไปเชียร์ลูกปายในสนามแข่งเลยละค่ะแม่ก็บอกว่าก็ขอให้ขับรถดีๆแต่วันที่ไปแข่งจริงๆแม่อาจจะไม่ได้ไปนะแม่ทุกคนตกใจรับชมอยู่สื่อทางไลฟ์สตรีมดีกว่าแม่เป็นคนที่แบบง่ายพูดเรื่องแบบนี้ถ้าลูกชอบอะไรก็ทำได้แต่ก็อยู่ในพื้นฐานความพอดีแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองแต่ไม่ไปดีกว่าแม่กลัวแล้วแม่กลัวเสียงดังไม่คาดหวังแต่ก็อยากขึ้นโพเดียมครับเออหรือสร้างเองก่อนไว้ก่อนเคยพูดไปแล้วว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ขึ้นโพเดียมจริงๆแฟนคลับก็คงจะสร้างโพเดียมให้เราขึ้นหรอกเนาะป้ายปลายโอริโอยังออกปากออดอ้อนแฟนๆกับซิงเกิลใหม่ป้ายแดงเพลงรักษาไม่ได้เพลงช้าๆสุดซึ้งบาดใจคนอกหักพร้อมฝากเหล่า FC นุกป่ายไปรวมตัวเจอกันได้12มิถุนายนนี้กับ Nine Entertainment Award 2024ที่พารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะคือนุกปายเนี่ยเขาก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีบนเวที Nine Entertainment Award ปีนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับเนี่ยยังโหวตกันได้อยู่รัวๆนะคะส่วนหลายๆคนก็อาจจะเริ่มงงเอ๊ะใครมันเบอร์ไหนยังไงบ้างนะทบทวนกันอีกทีใครจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน Nine Entertainment Award 2024 M1 เบลล่ารานี M2 อิงฟ้าวราหะ M3 ฟรีนสโรชาM4 แจมรัชตา M5 จีสุธิรักษ์ M6 ไมกี้ปณิธาน M7 นูนิวชวริน M8 พีพีกฤต M9 ไรอันกาดบัณฑิตและร่วมโหวตรางวัลคู่จิ้นแห่งปี Nine Entertainment Award 2024 Y1 ชาลีกามิน Y2 ฝ้ายโยโก Y3 ฟรีนเบกกี้ Y4 กราฟจีน่าY5 9PP Y6 หลิงออม Y7 นุกปาย Y8 PP บิลกิน Y9 4นูนิวส่ง SMS มาที่หมายเลข4689191หรือโหวตผ่านเว็บไซต์ nineentertainawards.mcot.net วันนี้ถึง11มิถุนายนประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ Nine Entertainment Awards 2024ช่อง9กด30ถ่ายทอดจากสยามพารากอน12มิถุนายนนี้เบลล่าราณีค่ะน้องเขาก็จะแบบคือจะมาร่วมงานกับนายเอนเตอร์เทนเนี้ยบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นงานโชว์บนเวทีการขึ้นคว้ารางวัลหรือการเป็นผู้เข้าชิงนะคะแล้วน้องก็บอกว่าในทุกๆผลงานนั้นใส่ใจลงไปเสมอพอได้มาร้องเองอ่ะเราลึกซึ้งมันกินใจเข้าไปมากกว่าการที่แบบเราแค่ได้ฟังอะค่ะคือรู้เลยว่าแบบเหมือนตั้งใจจะถ่ายทอดอันนี้ออกไปให้แบบทุกๆคนมากๆเลยก่อนอื่นเลยคือการทำงานในทุกๆงานอะเราต้องใส่ใจและใส่ความรักเข้าไปค่ะคือถ้าเราไม่มีหัวใจไม่มีความรักให้กับเนื้องานอะมันก็จะเป็นแค่แบบเหมือนงานที่ไม่มีคุณค่าแบบรู้สึกว่าเราต้องใส่ความทุ่มเทใส่ใจเข้าไปแล้วผลงานนั้นอะมันจะมีอะไรอะค่ะคือการที่เราจะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกไปให้คนดูได้ดูอะทุกคนไม่ได้ดูแค่หน้าเบลหรือผลงานของเบลแต่ว่าทุกคนได้เห็นหัวใจของเบลที่ใส่เข้าไปด้วยที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนปี2018ได้แก่อ๋อเจ้าเบลล่าราณีคัมเปญค่ะความจริงคือได้เข้าชิงเนี่ยอันนี้มันก็คือแบบที่สุดอยู่แล้วแล้วก็เบลแค่มองว่าทุกๆคนที่ได้มีชื่ออยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่มันทรงคุณค่ามากๆได้เห็นถึงความตั้งใจทุกคนที่อยากจะทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดอะค่ะคือเอาจริงๆเราทำงานอ่ะเราอ่ะไม่ได้หวังรางวัลนะรางวัลนี้คือเป็นแบบ
อะไรที่มันเป็นเหมือนโบนัสค่ะใช่แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะตอบแทนให้กับคนดูก็คือด้วยเรื่องของผลงานของเราที่แบบเราอยากจะทำให้มันเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดปัจจัยมหาชนก็เป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกซาบซึ้งมากเราได้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงคือมันเป็นอะไรที่มันเกินฝันมากๆเลยค่ะใครจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนนายเอ็นเตอร์เทนอะวอร์ด2024 M1 เบลล่าราณีก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้เบลเคยได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนค่ะแล้วก็ขอบคุณนายเอ็นด้วยที่ในปีนี้ก็มีชื่อเข้าชิงนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆแรงซัพพอร์ตเลยค่ะลุ้นไหมคะปีนี้ก็ลุ้นก็ลุ้นอยู่ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคืนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ